กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมครับภายในอุโบสถหลังเก่านะฮะของวัดศรีวารีน้อยซึ่งตอนนี้นะครับกำลังจะมีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระขุนแผนรุ่นมงคลวารีครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นโดยมีประธานฝ่ายสงฆ์นะครับเป็นพระสงฆ์ที่ถือได้ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับและมีชื่อเสียงถึง10รูปด้วยกันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเข้มขังขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยครับจะเป็นการนั่งปรกอธิษฐานจิตนะครับปลุกเสกวัตถุมงคลพระผงพระขุนแผนมงคลวารีนะครับโดยพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงถึง10รูปด้วยกันครับคุณผู้ชมครับในการนั่งปรกอธิษฐานจิตพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่วัดศรีวารีน้อยตำบลศรีสัจจระเข้ใหญ่อำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการนะครับในการนั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกพระผงพระขุนแผนมงคลวารีในวันนี้ประกอบไปด้วยพระเกจิคณาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นที่เคารพสักการะนับถือของคนชาวจังหวัดสมุทรปราการถึง10รูปด้วยกันครับสำหรับรายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมที่มานั่งปรกอธิษฐานจิตพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันนี้ได้แก่พระราเสนาบดีหรือหลวงพ่อจรัญเจ้าคณะตำบลบางพลีเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระมงคลวรากรหรือหลวงพ่อชาญที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางบ่อเจ้าอาวาสวัดบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพระราชพัฒนสุนทรหรือหลวงพ่อหมูวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการพระครูสถิตปุญญานุวัฒน์หรือหลวงพ่อเอิบวัดราชนิยมธรรมพระครูกัลยาณธรรมาภรณ์หรือหลวงพ่อบุปผาเจ้าอาวาสวัดไตรสามัคคีจังหวัดสมุทรปราการพระครูโกมุตธรรมธาดาหรือหลวงพ่อขีดเจ้าอาวาสวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการพระครูบวรพัฒนโกศลหรือหลวงพ่อประชุมเจ้าคณะตำบลบางเสาธงศรีสัจจระเข้เจ้าอาวาสวัดหัวคูจังหวัดสมุทรปราการพระครูสมุทรธรรมวัดหรือหลวงพ่อโมวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรปราการพระครูสุภัทรกิจจาธรหรือหลวงพ่อหลายเจ้าอาวาสวัดคันลัดจังหวัดสมุทรปราการและพระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณหรือหลวงพ่อนิพนธ์เจ้าอาวาสวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการOh.
การด้านหลังผมตอนนี้นะครับมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยหลายร้อยคนทีเดียวครับที่เดินทางมาร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกพระผงพระขุนแผนมงคลวารีนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นพิธีที่ทุกคนรอคอยครับนั่นก็คือการนำพระผงมงคลวารีนะครับเป็นพระขุนแผนที่ผ่านการพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วนะครับมาแจกให้กับผู้ที่นั่งเข้าพิธีอยู่ด้านหลังของผมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ